เหตุขโมยเกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเขาบอกว่าเหตุนี้อุกอาจมากมากคนร้ายนี่เป็นผู้หญิงอายุก็ไม่มากนะครับเนี่ยเข้าไปในบ้านไปย่องหยิบโทรศัพท์จากผู้เสียหายเขานอนหลับอยู่หยิบออกจากมือเนี่ยนะครับและก็หยิบถุงออกไปซึ่งก็มีสร้อยราคาก็หลายหมื่นบาทนี่นะครับตรวจสอบประวัติเนี่ยพบว่าเนี่ยเคยชอบลักเล็กขโมยน้อยครับออกจากคุกนี่เป็นประจำโอ้นี่ในภาพเนี่ยคุณบรรจงคุณหยกฮะท่านผู้ชมฮะนี่คุณยายนอนคุณยายนอนหลับคามือถือเลยก็เป็นเรื่องของคุณยายว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่าคนร้ายมันอุกอาจมากเลยหยิบไปแล้วหยิบมาหยิบโทรศัพท์จากมือคุณยายออกไปเลยครับนี่นะครับเป็นภาพจากกล้องในจับคุณจับภาพคนร้ายเป็นผู้หญิงฮะรูปร่างสันทัดย่องเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งและก็เดินไปที่เตียงนอนคุณยายนี่นอนอยู่อย่างที่บอกว่ามันหยิบโทรศัพท์มือถือจากมือของคุณยายที่นอนหลับอยู่นะฮะนอกจากนี้นะครับยังไปขโมยสร้อยคอทองคำหนัก2บาทราคา 70,000 กว่าบาทและก็หลบหนีไปเหตุเกิดตอนตี1เสร็จเสร็จวันที่23มกราคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับที่จังหวัดชัยภูมิอย่างที่ว่าเนี้ยนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวในเวลากลางวันไปพบกับเจ้าของบ้านคุณสิทธิพรจันทพงศ์อายุ50ปีเล่าให้ฟังบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยคุณแม่ชื่อว่านางวิไลจันทพงศ์นะครับเนี่ยนอนอยู่บริเวณชั้นล่างของตัวบ้านจู่ๆเนี่ยผู้ก่อเหตุซึ่งมาทราบชื่อตอนหลังนะครับชื่อว่านางสาเปิ้ลซึ่งเป็นเพื่อนบ้านนั่นแหละเดินเข้ามาในบริเวณบ้านและก็ขโมยของตามกล้องที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ไปนะครับจากนั้นนางสาเปิ้ลเนี่ยก็รีบหนีออกจากบ้านอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเวลาตีสามเนี่ยแม่ตื่นขึ้นมาพอดีนะครับสังเกตเห็นแม่เนี่ยโทรศัพท์แม่ไปไหนหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็เลยเอากล้องเนี่ยที่ติดไว้ในบ้านเนี่ยมาเปิดดูและก็พบเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นฟังเสียงลูกชายเจ้าของบ้านหน่อยครับก็ตัดที่นี่อ๋อยายนอนตรงนี้ตัดที่นี่ปุ๊บเราไปย่างไปเอาท้องนี่คุณมันเป็นถุงผ่านถุงผ่านเขาวางอยู่หันเอาไปเลยมีถุงผ่านมีอย่างครับถุงผ่านมีเงินแล้วมีท้องท้องสองบาทถุงผ้าเนี่ยมีเงินแล้วก็ที่สำคัญมีทองแล้วก็คนร้ายก็หยิบเอาไปด้วยนะครับที่นี้นะครับเหตุเกิดตอนประมาณสักตีหนึ่งพอรุ่งขึ้นเนี่ยตำรวจนะครับเขาไปแจ้งก็ระดมกำลังนะครับชุดสืบออกติดตามตัวผู้ก่อเหตุเลยแล้วก็ไม่นานนะครับไปทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนางสาวธัญพรพงศิลาหรือเปิ้ลนะฮะอย่างที่ว่านี้อายุ27ปีบ้านก็อยู่ใกล้กับบ้านผู้เสียหายนั่นแหละนี่คนนี้นะครับทีนี้สาวคนนี้นะครับกลัวความผิดฮะนี่นะครับหลังจากที่ก่อเหตุขโมยเสร็จปั๊บเนี่ยเอาสร้อยคอเนี่ยฮะทองคำเนี่ยไปให้กับสามีนะครับเพื่อไปมอบให้ญาติกับป้าผู้เสียหายไว้ก่อนที่ตำรวจจะติดตามนะฮะไปควบคุมตัวไว้ที่บ้านก็สอบถามเอาไปไหนเอาโทรศัพท์เอาไปอยู่ตรงไหนแล้วก็สร้อยคอตรงไหนนะครับไปตรวจสอบประวัติแล้วผู้หญิงคนนี้นะครับเนี่ยชอบเนี่ยลักเล็กขโมยน้อยนะและก็ไปต้องคดีเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยมาแล้วหลายครั้งนี่สร้อยนะฮะเอามาคืนได้ผู้ต้องหาได้ยอมรับว่าก่อเหตุจริงเพราะว่าก่อนก่อเหตุเนี่ยได้เสพยาเสพยาจนมึนแล้วก็เมานี่แหละนะครับอ้างว่าแบบนี้และก็เข้าไปในบ้านผู้เสียหายเพราะว่าต้องการหาเงินเนี่ยไปเติมน้ำมันรถและก็จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อยามาเสพเท่านั้นตอนที่ขโมยเนี่ยไม่คิดว่าจะมีทองอยู่ในถุงผ้าติดมาด้วยเดี๋ยวฟังเสียงเธอหน่อยฮะตัวก็เลยเอาทองมาคืนเอาแล้วรู้ได้ยังไงแกมีทองหนูไม่รู้หนูเพิ่งมาเห็นอยู่ในถุงผ้าค่ะจ้าหนูเพิ่งเปิดเห็นในบ้านไงแต่เราเข้าไปจริงๆเนาะจ้าไปเข้าไปตอนไหนอะเข้าไปช่วงตีหนึ่งอะจ้าตีหนึ่งบ้านอยู่ใกล้กันแต่ใช่จ้ะบ้านอยู่ติดโอ้ติดแต่ลุงได้ทองไหมเท่าไหร่จ้ะทองหนักเท่าไหร่ไม่รู้หนูตอนนี้เพิ่งเห็นในข้าวเหรอเอ้าเหรอเสพยาป่ะนะจ้ะเสพยาเสพไหมมีแน่จ้ะเสพอยู่เมื่อกี้นี่ได้เสพป่ะเมื่อกี้ก็มีแน่จ้ะเสพเยอะเอาถูกตำรวจถามนักข่าวถามเนี่ยก็ตอบทุกประโยคตอบทุกคำถามเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านนั่นแหละว่าอย่างนั้นเป็นเพื่อนบ้านแอบเข้าไปในบ้านของคุณยายเขาไปขโมยของเขามานะครับที่สำคัญคือต้องคดีมาแล้วหลายครั้งออกคุกเป็นว่าเล่นว่าอย่างนั้นค่ะ